จริงๆแล้วการเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารเด็กนี่เมนอันแรกที่เราจะต้องคิดจะต้องเลือกเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ที่รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ให้ความปลอดภัยกับเด็กเราจะไม่ได้ใช้เตาแก๊สขั้นตอนบางอย่างไม่เหมาะสมกับเด็กเช่นการนำเบเกอรี่ที่เตรียมเรียบร้อยแล้วเข้าเตาอบตอนช่วงเข้าเตาอบครูจะเป็นคนเข้าให้หรือการผัดจะต้องอยู่ในความควบคุมเราจะให้เด็กผัดทีละคนทีละคนเราก็จะสอนไปพร้อมกันว่าจะต้องวางมือยังไงอะไรยังไงแต่เครื่องมือเครื่องใช้ก็จะใช้ขนาดแล้วก็ไซส์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกอันจะต้องคิดถูกคิดหมดเลยมันอยู่ในหลักสูตรเลยว่าเราจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประเภทไหนให้เด็กการเป็นเจ้าของกิจการที่เราได้เริ่มขึ้นมาแบบลักษณะขององค์ทรพเนื้อเนี่ยในความเชื่อมีความเชื่อว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างอะคำว่าองค์ทรพเนื้อมีความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างความคิดสร้างสรรค์ในทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งในสิ่งที่เราทำนะคะมันจะต้องมีเบสิกพื้นฐานมาจากถ้าเราเคยไปทำงานในองค์กรอะไรก็ตามเราจะต้องไม่ยึดติดกับ job descriptionคือเขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้มา 1-10 แล้วเราทำแค่ 1-10 อันนั้นจะไม่จะเป็นองค์ทรพเนื้อไม่ได้การเป็นองค์ทรพเนื้อเมื่อเราไปทำงานที่องค์กรไหนเราต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทแล้วก็องค์กรต้องการเพราะพอเมื่อมาทำธุรกิจของตัวเองเราจะต้องมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่คาดหมายเยอะแยะมากคือต้องรู้จักเลือกกิจการที่เราสามารถดูแลเองได้ด้วยถึงจะมีผู้ช่วยเหลือแต่เราก็ต้องดูแลเองได้ด้วยแล้วก็โดยส่วนตัวก็คือชอบทำกิจการที่ไม่มีความซับซ้อนจนเกินไปถ้าให้เรามีความสบายในการทำธุรกิจสบายในการวางแผนสบายในการทำการตลาดแบบให้รู้สึกมีความสุขกับมันนะคะมันก็จะทำให้เราแบบอยากทำยาวไม่ใช่อยากทำปี2ปีแล้วโกยๆๆแล้วเลิกต้องเรื่องของความอดทนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการคิดเรื่องของผลประโยชน์ในการกลับมาค่ะบางครั้งมันก็จะเจออุปสรรคมากมายอ่ะมันก็ต้องอดทนงานบางทีมันก็มีช่วงที่แบบเจอนั่นเจอนี่ที่ต้องแก้ไขสำคัญคือพยายามอย่าไปก๊อปปี้อ่ะก๊อปปี้ทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งที่เราเห็นแล้วเราชอบอ่ะไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราชอบปุ๊บเราก็ก๊อปปี้แล้วไม่รู้จักแอพพลายหรือประยุกต์มาพอไม่แตกต่างปุ๊บพอทำอะไรไปก็อาจจะแบบความอดทนก็น้อยลงเพราะมันเราไม่ได้คิดมาแต่ต้นความรักในสิ่งที่เราไม่ได้คิดเองขึ้นมามันก็จะน้อยลงอะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้การคิดอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆอะครีเอทอะไรใหม่ๆอะมันแทบจะไม่เหลือแล้วคืออะไรก็ตาม10กว่าปีที่แล้วมันก็ทุกคนก็คิดมาหมดแล้วหรือเราจะบอกว่ามันมีแกงเขียวหวานเนี้ยจะไม่คิดว่าเราจะเป็นออริจินอลของแกงเขียวหวานใหม่ขึ้นมามันไม่มีแล้วไงคะเพราะนั้นเนี่ยธุรกิจที่มีมาในโลกเนี่ยตอนนี้มันก็มีมาเกือบหมดแล้วอะถูกคิดขึ้นมาเกือบหมดแล้วก็ยากเหมือนกันที่รุ่นใหม่ๆจะคิดอะไรใหม่ได้มันก็จะอาจจะต้องมีการแอพพลายของสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นภายใต้กันไม่ใช่ไปก๊อปปี้กัน 100% ของเขามาคือดีใจที่มีคู่แข่งเพราะว่าการที่มีคู่แข่งเนี่ยมันเป็นการเพิ่มข้อมูลด้านการตลาดให้กับลูกค้าเป็นการทำให้วิชาเนี้ยซึ่งแบบทีแรกมันมีไม่กี่โรงเรียน2โรงเรียนเงี้ยผู้ปกครองก็รู้น้อยว่าจริงๆมันมีด้วยเหรอวิชานี้ที่แบบว่ามาเปิดสอนให้เด็กๆเนี้ยก็อาจจะนึกว่าแต่สอนแต่ผู้ใหญ่ก็นึกว่ามันมีน้อยก็กลายเป็นว่ามีการให้ข้อมูลเผยแพร่ออกไปมากขึ้นว่าเกิดมีการทําเรียนแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างมันก็ทำให้ตลาดของเราใหญ่ขึ้นกับช่วยสนับสนุนนะตอนนี้ไม่รู้สึกว่าเป็นคู่แข่งละเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นการช่วยให้ขยายตลาดเราด้วยซ้ำโดยที่เราทำงานน้อยลงนะคะก็มองในแง่ว่าจริงๆเกิดผลดีแล้วอะไรก็ตามที่สุดท้ายแล้วก็คือเราทำคนเดียวไม่ไหวหรอกที่จะให้ความรู้กับคนทั้งประเทศคนแบบทั่วกรุงเทพเรามีกำลังเปิดก็อย่างมากก็ไม่กี่ที่เราก็ให้ความรู้ได้กับเด็กกลุ่มนึงแต่ในขณะที่ถ้ามีคนทำหลายๆที่มันก็ทำให้เด็กมีความรู้มากขึ้นในกระจัดกระจายไปทั่วการทำธุรกิจทั่วประเทศอะค่ะหนึ่งก็คือความรักความสนใจในสิ่งที่เราทำอยู่จดจ่อในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็ต้องมีความตั้งใจไม่ละทิ้งมันไปอะค่ะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาหัวใจของมันจริงคือครูแล้วก็ความรู้องค์ความรู้ของสิ่งที่เราสอนเด็กเนี่ยมันคือจุดแข็งของมันเองในตัวเราเอาสิ่งที่มีประโยชน์สอนเด็กแล้วเราก็ต้องพัฒนาตลอดเวลาในเรื่องของหลักสูตร
หลักสูตรที่เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็มีการคิดหลักสูตรใหม่ๆที่ให้เด็กๆเรียนในช่วงปิดเทอมที่มีความสนุกสนานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็ถือว่ากลุ่มนี้มันก็เป็นกลุ่มที่นิชพอสมควรมีแล้วก็มีความแตกต่างแล้วก็ยังไม่มีคู่แข่งในตลาดมากเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างทำยากเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของทรัพยากรบุคคลคือมีครูมีบุคลากรที่ช่วยงานที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความอดทนเราก็จะเลือกครูที่มีวัยวุฒิที่คุณวุฒิที่มันตรงกับงานนะคะส่วนใหญ่เราจะเลือกให้ตรงกับงานเลยคือจบมาด้านนี้โดยตรงมีประสบการณ์ด้านทำงานด้านนี้โดยตรงแล้วก็ที่สำคัญคือต้องรักการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การสอนเด็กต้องรักเด็กอยู่กับเด็กได้ค่ะจริงๆเหมือนเยอะนะพอทำไปทุกอย่างพอลงตัวปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนกับคนเกษียณเลยพอมันลงตัวนี่แทบจะเหมือนไม่ต้องทำอะไรมากเสาร์อาทิตย์ก็แบบมาดูเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนช่วงที่มีพัฒนาหลักสูตรมันก็เหมือนถูกพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะทำแบบสบายๆสนุกทำกับคุณครูพอครูมีอะไรไอเดียอะไรใหม่ๆก็นำเสนอเราไม่ได้ไปทำการตลาดที่แบบที่ต้องใช้ความรวดเร็วมากนะคะแล้วก็เหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่กับเด็กอ่ะสนุกอยู่แล้วก็เราก็แบบเพลินๆนะคะแต่ไอ้เรื่องที่ต้องรับผิดชอบทั่วๆไปก็ทำไปเรื่อยๆการตลาดเราก็คิดไปเรื่อยๆว่ามันมีสื่ออะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราจะบอกกับคนทั่วไปให้รู้จักเราก็นำมาใช้ไปทีละอย่างสื่อไหนที่ล้าสมัยเราก็เริ่มค่อยๆลดลงเช่นแบบเราเปิดมาใหม่ๆสื่อมันก็จะเป็นอะไรพวกแมกกาซีนหนังสือที่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะมีการออกรายการบ้างเสร็จแล้วพอสื่อมันเปลี่ยนไปเป็นออนไลน์เป็นอะไรเราก็เริ่มไปหัดเรียนรู้ว่ามีสื่อไหนที่เปลี่ยนไปแล้วทำได้มากขึ้นแล้วก็ทำถ้าเราเปิดมาแบบแค่สาขาเดียวเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากเราก็ทำเฉพาะโลเคชันนั้นว่าสินค้าโคตรมีอะไรให้เราเลือกแต่ตอนนี้เนี่ยมันไปเราก็เริ่มมีหลายที่กระจายไปมากขึ้นแล้วก็เริ่มมาหาสื่อที่พับลิกมากขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณหนังสือแล้วก็รายการหลายรายการที่ให้ความสนใจก็ทำให้เราแบบได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์มากขึ้น